ี่ข้างถลอก los de arriba los de abajo los que caen ถ้าคุกที่คุณอยู่ไม่ใช่ในห้องขังแต่เป็นหลุมที่มีหมายเลขชั้นโดยที่ชั้นแต่ละชั้นจะเปลี่ยนทุกเดือนความเหลื่อมล้ำทางสังคมถูกตีแผ่เป็นงานภาพยนตร์อีกงานหนึ่งมันจะเวิร์กหรือเปล่าไปชมกันในรีวิว The Platform The Platform เป็นภาพยนตร์ออริจินัลของ Netflix เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้นะครับหนังเป็นเรท R20 บวกเลยนะเนื้อหารุนแรงมากๆซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังของฝั่งยุโรปประเทศสเปนโดยมีทั้งภาคสเปนต้นฉบับหรือจะฟังอังกฤษก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยฟังสเปนนะหนังว่าด้วยในเรือนจำที่มีนักโทษชั้นบนเนี่ยได้กินดีขณะที่นักโทษชั้นล่างกับพบกับความว่างเปล่าของอาหารที่ด้านบนไม่ได้เหลือไว้ให้แต่การเข้ามาของโกเรงชายหนุ่มผู้ซึ่งคิดจะเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำของคุกแห่งนี้เขาจึงได้คิดวิธีที่จะทำมันให้ได้เรื่องย่อก็ประมาณนี้เรามาพูดถึงเรื่องบทกันก่อนหนังเรื่องนี้สื่อได้ถึงความเหลื่อมล้ำชัดเจนคนอยู่ข้างบนได้กินก่อนกินเท่าไหร่ก็ได้ในขณะที่คนล่างสุดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ชั้นนะอาจจะไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเดือนต้องดิ้นรนกันเองมันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ดี หนังเล่าถึงสันดานของมนุษย์ได้ดีไม่น้อยเลยนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ยังเป็นปริศนาเช่นคุกแห่งนี้ใครคุมมีทำไมเพราะหนังเรื่องนี้ไม่ได้เน้นเรื่องราวนอกคุกเลยคุณจะเห็นเนื้อเรื่องในคุกอย่างเดียวเท่านั้นมิติตัวละครต่างๆน่าสนใจดีระบบในคุกมีทุกอย่างชัดเจนเช่นพอคุณได้กลิ่นแก๊สนั่นเป็นสัญญาณว่ากำลังจะได้ย้ายไปชั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าไม่มีทางรู้เลยความดิบเถื่อนเรื่องนี้คือที่สุดแนะนำให้ไปดูกันเอาเองนะครับหนังเล่าเรื่องแบบเส้นตรงมีย้อนเรื่องราวบ้างแต่น้อยฉะนั้นจะไม่ค่อยงงจะงงก็แต่ตอนจบเนี่ยแหละตอนจบสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรหนังก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มนะถ้าจะดูเอาสนุกเอามันบอกเลยต้องผ่านเรื่องนี้ครับหนังเรื่องนี้ผมให้ดูเพื่อความใหม่ก็ได้หรือความดิบเถื่อนก็ได้ก็เป็นหนังอีกเรื่องที่ดูแล้วอาจจะต้องมานั่งฟังสปอยล์อีกทีนึงฟังสรุปกันอีกทีนึงนะครับหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ฮะเรื่องการออกแบบภายในคุกความดิบเถื่อนที่มันควรจะเป็นถือว่าทำได้ดีช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านใครมี Netflix ก็หยิบมาดูกันได้นะครับหนังเรื่องนี้มีความยาวอยู่ที่1ชั่วโมง35นาทีดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix นะครับขอให้ทุกคนอดทนผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ